ีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมจิรายุแสงวัฒนาครับนุ่มนิ่มสิริพรปัญญาคมค่ะฝนจิตติมีกาญจนาภิบูลย์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีทีวีสยามพบกับรายการข่าวประจำสัปดาห์ที่จะนำเสนอข่าวสารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและประเด็นร้อนในสังคมที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับและสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะนอกจากจะมีวันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติแล้วเรายังมีวันสำคัญของพวกเราอีกวันหนึ่งคือวันที่15สิงหาคมนี้นะคะเป็นวันรำลึกผู้ก่อตั้งค่ะท่านดร.ณรงค์ มงคลวณิชย์นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องงานรำลึกผู้ก่อตั้งนะคะ15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เราร่วมกันทั้ง3สถาบันนะคะก็มีมหาลัยสยามสยามเทคแล้วก็เทคโนโลยีสยามนะคะที่เรายืนอยู่แห่งนี้สำหรับงานที่วันที่15สิงหาทางประชาสัมพันธ์และในหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะก็ได้ดำเนินการไปได้ค่อนข้างจะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเกิน 50% แล้วก็มีในเรื่องของเซอร์ไพรส์ต่างๆนะคะในแง่ของในส่วนของของที่ระลึกปีนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะคะอุบไว้ก่อนเพราะว่าเป็นของที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและในส่วนของงานต่างๆในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องของพวงมาลาที่จำนวนปีนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของในเรื่องของการบริการจัดการในเรื่องของจำนวนเด็กในจำนวนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะเพราะพวงมาลาปีนี้ยอดขึ้นนะคะทำให้บางสิ่งบางอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างเรามีการจัดเตรียมให้เป็นอย่างดีแล้วก็คิดว่านะคะคงจะประทับใจและถูกใจกับสถาบันทั้ง3สถาบันนะคะรวมทั้งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเนี่ยเนื่องจากเป็นสถาบันที่อยู่ในที่มีดร.ณรงค์นะคะมีรูปปั้นท่านอยู่เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะบุคลากรทั้ง3สถาบันเข้าร่วมนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเพื่อรำลึกผู้ก่อตั้งของเราค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะบุคลากรทั้ง3สถาบันนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้าร่วมรำลึกถึงดร.ณรงค์นะคะในวันสำคัญนั้นนะคะจะขอบอกว่ามีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้ทุกท่านที่เข้าร่วมในงานด้วยค่ะอย่างนี้เราทั้ง3คนก็ต้องตื่นแต่เช้าไปร่วมพิธีนะครับพลาดไม่ได้เลยครับวันนี้แน่นอนครับน้องน้ำฝนครับได้ข่าวมาว่าดร.ธกิจได้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วของปตท.ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้รับรายงานสายตรงจากท่านดร.ธกิจปราณขิบหัวหน้าสาขาวิศวะพลังงานแบบสรุปจากรัฐสภาเลยทีเดียวนะคะครับสวัสดีครับผมดร.ธกิจปราณขิบนะครับหัวหน้าสาขาวิศวกรรมพลังงานนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับเผอิญตัวผมเองเนี่ยนะนอกจากเป็นนักวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็ยังเป็นเลขานุการประจำของคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับประเด็นร้อนๆในวันนี้ที่สำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำมันรั่วนะฮะที่เกาะเสม็ดนะครับก็อยากจะขอเล่าความเป็นมาเป็นไปนะตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2556เนี่ยนะเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าหรือประมาณ6โมง50เนี่ยฮะเรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังขนถ่ายน้ำมันดิบนะฮะผ่านทุ่นเนี่ยทุ่นรับน้ำมันดิบมายังโรงกลั่นของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดหรือที่เรียกว่า PTT GC เนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดประมาณ16นิ้วเนี่ยนะฮะได้เกิดรอยรั่วขึ้นนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลนะครับขนาดที่ผู้บริหารทุ่นน้ำมันนั้นก็จะพยายามปิดวาล์วเพื่อล็อกไม่ให้เกิดการรั่วไหลมากขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่ทันการนะฮะได้มีน้ำมันบางส่วนซึ่งในเบื้องต้นคาดการกันว่าประมาณ50ตันเนี่ยไหลลงสู่ท้องทะเลแล้วก็กระจายไปทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากบริษัททราบข่าวเนี่ยก็เลยได้แจ้งไปในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะก็เลยเกิดการตื่นตัวนิดหน่อยนะฮะเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติของเรานะโดยเมื่อวันที่28นะฮะวันที่28เนี่ยเรือฉีดน้ำยาสลายคราบน้ำมัน7ลำก็ได้ออกทำงานนะฮะเพื่อขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลอยู่นะฮะของบริษัท PTT Global Chemical นี่แหละนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือประมาณ20กิโลเมตรนะครับไปยังท้องทะเลเนี่ยฮะแล้วก็เริ่มที่จะนะฮะเคลื่อนที่เข้าสู่นะฮะพื้นดินนะครับอย่างที่จะเห็นได้จากภาพนี้ก็จะเป็นภาพไทยทางดาวเทียมนะฮะซึ่งถูกบันทึกเมื่อวันที่27กรกฎาคม2556เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับนะฮะเมื่อวันที่27จะเห็นได้ว่ากลุ่มดำๆในแผนที่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคราบน้ำมันที่ร่วงมาจากเรือนี่แหละร่วงมาจากทุ่นน้ำมันนะครับเพราะว่าขนาดทุ่นน้ำมันเนี่ยหรือท่อส่งน้ำมันเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นยางแล้วก็หุ้มด้วยโฟมเพื่อให้มันลอยน้ำเนี่ยฮะมีขนาดใหญ่มากนะประมาณ16นิ้วนะฮะแล้วก็เมื่อปริแตกเนี่ยนะฮะท่อเส้นนี้ยาวประมาณ300เมตรซึ่งยาวมากนะครับซึ่งมีน้ำมันบรรจุอยู่ภายในเต็มอยู่เนื่องจากกำลังขนส่งกันอยู่เนี่ยรั่วไหลออกมานะฮะซึ่งคาดกันว่าจะมีน้ำมันรั่วเนี่ยประมาณ 50,000 ลิตรนะครับส่วนรูปที่2ที่ผมชี้ให้เห็นนี่ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานอันนี้ก็จะเป็นทุ่นน้ำมันแล้วก็เรือนะฮะซึ่งบริเวณรอยรั่วก็จะเกิดขึ้นบริเวณท่อส่งน้ำมันนี่แหละครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพจุดที่เกิดเหตุการณ์ห่างจากชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นในวันถัดไปเนี่ยในวันที่28เนี่ยที่ผมเรียนให้ฟังแล้วก็คือว่าเริ่มกำจัดกันละหลังจากเกิดนะฮะแต่ทุกๆหน่วยงานก็คาดว่าจะป้องกันนะไม่ให้มันกลุ่มน้ำมันเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งนะแต่ว่าทำได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าในช่วงเนี้ยช่วงในขนาดนั้นๆเนี่ยนะสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนนะฮะแล้วก็เกิดลมพายุมากนะทำให้สิ่งที่ประเมินเนี่ยคาดการไว้ผิดนะครับโดยวันที่29เนี่ยนะครับน้ำมันประมาณ 70,000 ลิตรที่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเนี่ยกระจายไปทั่วเลยแล้วก็ได้ไหลเข้าสู่หาดอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดนะฮะส่งผลให้อย่างกับที่เราเห็นตามภาพข่าวฮะส่งผลให้บริเวณหาดทรายนะเป็นสีดำหมดเลยนะฮะเคลือบด้วยน้ำมันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่1ซึ่งเป็นกองทัพเรือแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพยากรชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษนะกรมการท่านะแต่ละหน่วยงานก็พยายามระดมสมองนะครับเพื่อมาช่วยกันนะครับในถัดไปนะก็คือวันที่30นะครับซึ่งวันที่30เนี่ยนะฮะก็สภาพก็อย่างกับที่เราเห็นตามภาพข่าวนั่นเองนะฮะก็ปริมาณน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ทางบริษัทนะฮะแล้วก็ผู้รับผิดชอบคณะทำงานทุกท่านก็พยายามกันยังสุดความสามารถในการช่วยกันนะฮะกำจัดนะฮะได้มีหลายภาคส่วนมาช่วยกันเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาดูนะฮะในวันนี้ก็คือช่วงวันที่31เนี่ยนะเราก็ได้มีการกำจัดนะฮะคราบน้ำมันต่างๆเนี่ยนะออกไปได้เยอะมากนะในวันคืนเช้าวันที่1เนี่ยนะจากการรายงานล่าสุดเนี่ยพบว่าเกือบจะกำจัดได้หมดละนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัก 10-20% นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะน้ำมันที่เป็นฟิล์มบางๆลอยเคลือบเป็นบริเวณกว้างเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่ากลัวละนะฮะเพราะว่าไอ้ฟิล์มที่เคลือบเป็นบางๆเนี่ยเมื่อโดนแสงแดดแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็จะสูญสลายได้โดยตัวของมันเองนะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำให้เราก็คงจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งอย่างรอบคอบนะเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้เกิดการรั่วไหลครั้งแรกนะแต่เป็นการรั่วไหลรู้สึกว่าในรอบ10ปีมาเรามีการรั่วไหล5ครั้งนะฮะครั้งที่รุนแรงสุดเนี่ยเกิดเมื่อประมาณปี2541หรือ2542เนี่ยแหละครั้งนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันที่รั่วออกเนี่ยประมาณ250ตันซึ่งมากกว่าปัจจุบัน5เท่าแต่ครั้งนั้นก็จะไม่ค่อยได้เป็นข่าวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สามารถจัดการได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าที่เป็นข่าวก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การสื่อสารนะฮะต่างๆทำได้รวดเร็วมากแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วเหลือเกินนะฮะก็เลยกลายเป็นข่าวแล้วก็เป็นกระแสขึ้นมานะฮะในลักษณะซึ่งผลกระทบนะฮะต่อไปหลังจากนี้เนี่ย
ก็คงจะมีแน่นอนนะฮะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาระยะสั้นๆในการที่ว่าเราจะนะฮะจัดการได้เบ็ดเสร็จทุกอย่างนะอาจจะใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะว่าที่เรากำจัดไปเนี่ยนะมันก็จะมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่แล้วก็อาจจะส่งผลถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยและระบบนิเวศนะฮะในส่วนของทรัพยากรชายฝั่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็ได้บทเรียนเช่นเดียวกันนะฮะบทเรียนอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่านะฮะผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถนะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราจะช่วยกันแก้ไขได้นะครั้งนี้เช่นเดียวกันที่เรามีการแก้ไขได้รวดเร็วเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนหน่วยงานราชการนะยังมีส่วนหน่วยงานเอกชนประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะเข้ามาช่วยเหลือกันมากมายเลยทำให้เราแก้ไขได้รวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบนะฮะสำหรับปัญหาการบูรณาการระหว่างองค์กรของเมืองไทยก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะฮะเราไม่สามารถปฏิบัติการหรือทำหน้าที่ได้ทันทีทันใดนะฮะส่วนใหญ่ก็คือว่า ไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะเป็นของใครกันแน่นะฮะอย่างเช่นในการประชุมในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทัพเรือก็ยังไม่กล้าลงไปเต็มไม้เต็มมือนะเพราะว่าเกรงว่ามันจะเป็นยังไม่มีผู้นำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของใครทำให้จริงๆแล้วที่คาดหวังไว้ก็คือจะไม่ให้มันขึ้นฝั่งเลยนะแต่ครั้งนี้ก็ผิดพลาดไปจนทำให้คราบน้ำมันเนี่ยขึ้นไปที่ฝั่งแล้วก็เกิดการเสียหายขึ้นเยอะกว่าที่คาดไว้นะคาดว่าการเสียหายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นมูลค่านับพันล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะกำจัดนะฮะคราบน้ำมันทั้งสิ้นเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีผลพ่วงตามมาอีกมากมายที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะฮะซึ่งขนาดนี้ก็จะมีการดำเนินการฟ้องร้องนะเรื่องราวมากมายเลยแล้วก็จะเป็นบทเรียนให้กับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันด้วยว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือเทคโนโลยีในการนะฮะบำบัดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอย่างไรต่อไปในอนาคตครับค่ะแล้วก็หวังว่าทุกภาคสามัคคีกับเพื่อนช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเกาะให้สวยงามโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้ก็เห็นหลายๆคนมีการส่งถุงน่องและเส้นผมไปช่วยกันซับน้ำมันที่เกาะพร้าวนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างไรบ้างครับทุกคนได้ผลดีนะคะค่ะพี่จีคะและตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเกี่ยวกับการใช้บริการถ่ายเอกสารของร้าน Happy Copy นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววทสทุกท่านนะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเอกสารประจำของทางวิทยาลัยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ให้ความสะดวกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเอกสารให้กับบุคลากรของเราทุกหน่วยงานสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่3แล้วนะคะขึ้นเดือนที่4ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะโดยท่านอธิการบดีได้ดำริเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าแบบฟอร์มนะคะเพื่อจะใช้ในการซีล็อกนะคะของในหน่วยงานต่างๆพร้อมกับเย็บเล่มด้วยนะคะก็โดยการที่เอกสารฉบับนี้นะคะไปรับได้ที่สำนักงานอธิการบดีเพื่อที่จะให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นรับทราบนะคะในตัวที่ว่าจะใช้ซีล็อกใช้เอกสารเพื่อถ่ายเอกสารออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จนะคะก็นำเอาไปให้ทางร้านนะคะที่อยู่ในวิทยาลัยของเราเพื่อที่จะลงเครดิตไว้ให้กับทางวิทยาลัยนะคะก็ขอเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าให้ทุกหน่วยงานนะคะพร้อมกันทำให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาใช้บริการร้าน Happy To Print นะครับขอบคุณทุกคนเลยก็ถ้าท่านใดมีงานเร่งด่วนหรืองานเร่งงานด่วนเนี่ยแบบคือมาปุ๊บแล้วจะเอาเลยอย่างเงี้ยคือแนะนำว่าให้มาฝากไว้ตอนเช้าก่อนนำงานมาฝากไว้ตอนเช้าเพื่อที่คิวของตัวเองจะได้เร็วแต่ถ้าท่านใดแบบมาเร่งงานเอาหรือมาแล้วจะเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้ต้องขออภัยมาที่ด้วยเพราะว่าทุกคนมาก็คือก็อยากได้งานของตัวเองก่อนเหมือนกันถ้าท่านใดอยากได้งานเร็วก็คือเอามาฝากไว้ตอนเช้า ตามคิวอะไรประมาณนี้
แล้วก็หรือว่าท่านใดคือเอางานมาฝากแล้วแล้วอยากจะรู้ว่างานของตัวเองเสร็จหรือยังที่ทางร้านก็มีไลน์มีอะไรก็คือเดี๋ยวจะแอดไลน์ได้ฮะส่งไปบอกถ้าเสร็จแล้วก็จะส่งไปบอกว่าคืองานเสร็จแล้วก็ขอแนะนำเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวฮะดังนั้นก็ขอบคุณมากครับก็ร้านนี้นะคะบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็เวลามาถ่ายเอกสารเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรการตอบรับลูกค้ามีค่ะมีเพลงให้ฟังด้วยแล้วเราก็เวลารอก็รอแป๊บเดียวค่ะไม่นานพี่เขาก็บริการเราดีแล้วก็ถ่ายเอกสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำค่ะช่วงกลางวันอาจจะนานนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าจะมาถ่ายช่วงกลางวันเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยรีบมานิดนึงจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเดี๋ยวคิวมันจะเยอะค่ะท่านที่ต้องการขอบริการขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักอธิการอาคาร9ชั้น2ขอความร่วมมือด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวจบข่าวนี้เราก็ต้องรีบไปขอแบบฟอร์มกันแล้วสิครับใช่ค่ะต้องรีบแต่พูดถึงสิ่งที่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แต่จะต้องมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนนะครับเรื่องนั้นคือ BTS ใช่ไหมครับน้องนุ่มนิ่มค่ะใช่ค่ะพี่จิพวกเรานะคะจึงได้นะคะไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนนะคะที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับวิทยาลัยเรานะคะว่าการก่อสร้างนะคะรถไฟฟ้า BTS นั้นมีผลอย่างไรกับพวกเขาบ้างครับสวัสดีครับผมรปภ.ทองพูนพิมสารครับตั้งแต่มี BTS ที่ก่อสร้างมานี่ครับมีผลกระทบต่อรถบัสครับที่จะเข้าออกทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับเวลาเข้าเวลาออกนี่ลำบากมากครับบางทีรถเข้าออกมาจากต่างจังหวัดก็ชนประตูของเราครับผมก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนี่มาช่วยดูแลรับผิดชอบทางที่นี่นะครับที่กั้นเข้าไปอีกสักเมตรหนึ่งครับผมครับก็เวลานั้นก็มีฝุ่นมีอะไรต้องปิดจมูกอยู่ตลอดเวลาเลยครับเวลาก่อสร้างปิดจมูกมีฝุ่นเยอะมากครับผมก็ดีเหมือนกันครับที่มีพีเอสที่ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเราเพื่อจะพัฒนาประเทศของเราที่จะยั่งยืนไปครับผมแล้วก็มีแต่ความสะดวกสบายให้กับนักศึกษาของเราครับที่จะมาใช้ที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ครับผมมันเป็นนโยบายยังไงเราคอยมากั้นดูแลคอยมาให้บริการเรื่องการจราจรตรงนี้นะคะเขาลองมาสอบถามตรงนี้ให้ในการจะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางกับบริษัทของไทยที่มาด้วยใช่เพื่อแบบเวลาข้ามถนนนะครับจะมีพนักงานช่วยโบกจะมีธงแดงมีลูกหวีดเป่าให้ข้ามออกไปสะดวกอย่างนักศึกษาอย่างเงี้ยคนชราอะไรผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเราจะให้ความสะดวกทุกอย่างมาก็รู้สึกดีใจนะครับที่พวกพี่ๆเขามาอำนวยความสะดวกให้ในการหยุดรถเพื่อให้พวกเราได้ข้ามถนนอะไรพวกนี้ครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับก็ตั้งแต่ที่สร้างรถไฟฟ้ามาก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะลูกค้าน้อยลงนักทำให้การค้าก็แย่ลงเหมือนกันแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ควรจะดีขึ้นกว่านี้มันก็แบบยังไงอ่ะมันก็นิดหน่อยบางทีรถจะติดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับรถจะติดแต่การค้าตอนนี้ก็พอใช้ได้แต่คือเกี่ยวเศรษฐกิจหน่อยมันยังเงียบลงทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างเลยเนี่ยปัญหาแล้วบางทีบางโรงงานไม่ไหวก็ต้องเอาคนออกติดเพิ่มไป300นะเห็นก็พูดกันนะลำบากก็คนก็ต้องโรงงานเยอะก็ต้องเคลียร์ออกนะเอาออกบ้างเหลือบ้างค่ะมาจากศิริราชมาสาย81ไปต่อสาย68ยังไม่มีมาเลยคิดว่าถ้ามี BTS นี่จะช่วยอะไรเราได้ไหมครับก็ถ้าทางไกลก็น่าจะช่วยได้เนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใช้มันหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ไกลอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนกพรค่ะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะคือมีประโยชน์ไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์อย่างนึงอะค่ะก็คือสร้างความสะดวกให้กับคนที่ใช้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆรอดอจากโรงเรียนอะไรคะเซโนเวครับเกี่ยวกับเรื่อง BTS นะคะว่า BTS จะมีประโยชน์ยังไงกับน้องๆแล้วก็พวกพี่ๆด้วยอ่ะให้เราไปสถานที่ใดไวขึ้น
คิดว่าเสร็จแล้วเราได้ใช้ครับก็อยากให้มันแบบทำทั่วกรุงเทพอะไรครับจะได้สะดวกไปไหนมาไหนสะดวกอยากให้มันช่วยลดปัญหาการจราจรนะให้มันไม่ค่อยติดแล้วก็เดินทางสะดวกขึ้นนะอยากให้ BTS สร้างแถวๆพุทธมณฑลอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่บ้านไกลจะได้เดินทางสะดวกขึ้นคุณพี่คาดหวังอะไรเกี่ยวกับ BTS ในอนาคตบ้างคะอนาคตคิดว่านะความเจริญของประเทศไทยมันต้องดีสุดประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะใหญ่กว่าในเอเชียแล้วก็เป็นเสือตัวที่5หรือที่10ก็ได้ในเอเชียเนี่ยนับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่า1ในเอเชียใช้ได้ครับความจริงอยากให้มีมานานแล้วแต่ถ้ามีครั้งนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากกับประชาชนทุกๆคนถ้าสร้างเสร็จแล้วพี่จิกับน้องน้ำฝนเนี่ยจะลองไปนั่งดูไหมคะก็น่าจะลองนะคะไปต้องไปแน่นอนครับเพราะว่ารอมาหลายปีครับอ๋อหลายปีมากเลยก็ต้องนั่งกำลังนั่งให้คุ้มค่ากับการรอนะครับว่าแต่ว่าน้องน้ำฝนเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จใช่ไหมครับมีวิธีคลายเครียดอย่างไรครับไหนๆพี่จีเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเมื่อนักศึกษาเคร่งเครียดกับการสอบกลางภาคมาทั้งสัปดาห์แล้วเมื่อสอบกันเสร็จแล้วแต่ละคนมีวิธีคลายเครียดด้วยวิธีใดกันบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนจิรานะคะเรียนคณะบริหารค่ะสาขาคอมธุรกิจนะคะคิดว่าหลังสอบนี้จะไปเที่ยวทะเลค่ะคิดว่าจะไปเที่ยวไหนคะก็ไปกอดแม่ครับคิดถึงแม่แล้วคิดว่าเธอจะไปเที่ยวไหนคะสอบเสร็จก็คงจะช่วยที่บ้านทำงานเหมือนเดิมตามปกติค่ะไปเที่ยวไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับไปกับเพื่อนแล้วอยากไปไหนกันเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวไปไหนก็ได้นะโตแล้วอ่ะแม่ไม่ว่าแล้วไปไหนฮะไปทะเลทะเลไหนสมุยกลับบ้านมันมีน้ำมันเนี่ยน้ำมันรั่วไม่ใช่เกาะสมเด็จเกาะสมเด็จใช่ไหมคนละที่กันเนี่ยเออไม่ใช่เกาะสมุยพูดสการท่องเที่ยวสิโอ้โหครับผมเนี่ยครับก็ไปที่เราอยากจะไปทำให้มีความสุขแค่นั้นพอแล้วเยี่ยมมากครับชื่อจากรติพัชรพลปฏิขวัญนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับเรียนอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจครับก็คือที่นี่ส่งเสริมการเรียนมาคือทั่วไปนะครับก็คือแบบว่าให้มีความสุขตั้งใจเรียนดูแลตัวเองมีความรับผิดชอบครับนะก็คือแบ่งเวลาให้ถูกครับก็คือเข้าเวรดึกมาเรียนเช้าครับก็คือเขาจะมีแบ่งเวลาตารางเรียนตารางเข้าเวรว่าเข้าเวรตอนดึกนะมีเรียนตอนเช้าผมก็เลยจะขอเขาในวังว่าขอเรียนตอนเช้าเข้าเวรตอนดึกครับอยากให้ตั้งใจเรียนอยากให้ดูแลตัวเองอยากให้ไม่ต้องยุ่งยาเสพติดครับขอให้ตั้งใจเรียนมุ่งมั่นการเรียนเป็นอันดับหนึ่งครับครับแล้ววิธีคลายเครียดของน้องน้ำฝนมีวิธีคลายเครียดยังไงครับก็มานั่งอ่านข่าวกับพี่จีเนี่ยแหละค่ะคลายเครียดเลยค่ะเครียดเลยแล้วน้องนุ่มนิ่มล่ะครับมีวิธีคลายเครียดระดับไหนก็อาจจะเป็นดูหนังฟังเพลงแก้เบื่อช้อปปิ้งปกติค่ะแล้วข่าวต่อไปเลยครับตอนนี้นะคะหลายคนนะคะคงเครียดนะคะกับประเด็นร้อนนะคะของการประชุมผู้แทนราษฎรนะคะในต้นเดือนสิงหานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าอาจารย์ชานนท์นะคะมีข้อแนะนำอย่างไรในการติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองช่วงนี้ค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ชานนท์คันธฤทธิ์นะครับหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าพูดถึงสถานการณ์ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้นเดือนสิงหาคมนี้คงจะหนีไม่พ้นข่าวที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือข่าวทางด้านการเมืองการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปของปีนี้ในเดือนสิงหาคมนี้วันที่1นะครับเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มจะมีการคุกรุ่นขึ้นมาเนื่องจากที่ว่าจะมีการประชุมและจะมีการเสนอนะครับการร่างพระราชบัญญัติซึ่งหลายหัวข้อนะครับมีบางฝ่ายอยากจะให้มีการถึงจุดเดือดขึ้นมาในสภาวะเหตุการณ์นี้นะครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2549-2550 นี้นะครับตั้งแต่มีการปฏิวัติหรือปฏิวัติการปกครองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นเวลามาถึง7ปีมาแล้วนะครับเป็นเวลาถึง7ปีมาแล้วสถานการณ์ทางการเมืองประเทศไทยก็ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสงบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับยังมีการเกิดเหตุจลาจลการเดินขบวนการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับและคงหนีไม่พ้นว่าการประชุมสมัยสามัญทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นร้อนซึ่งหนีไม่พ้นเลยเกี่ยวกับพ.ร.บ.ต่างๆซึ่งรัฐบาลจะมีการประกาศ
นะครับยกร่างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพรบงบประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับพรบนิรโทษกรรมหรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นที่จับตาของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ตามนะครับต่างฝ่ายต่างจะมีการปลุกระดมมวลชนขึ้นมาเพื่อต่อต้านหรือเพื่อมาแสดงกำลังในการต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนก็จริงเราหนีไม่พ้นว่าการเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตเราแน่นอนไม่ว่าการเมืองจะเป็นไปในด้านใดก็ตามแต่ประเทศไทยก็ยังต้องคงอยู่เรามีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันจงอย่าใช้อารมณ์ให้เหนือกว่าคำว่าเหตุผลมองการเมืองให้เป็นการเมืองที่ดีใช้ good governance ใช้หลักธรรมาภิบาลในการรักษาเยียวยาประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็จะอยู่โดยตลอดรอดฟังคนไทยนะคะรักกันและสามัคคีกันนะคะเป็นดีที่สุดค่ะเห็นด้วยครับเพราะแต่ว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมครับใช่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับน้องนุ่มนิ่มก็รายละเอียดที่ทราบมานะคะทางฝ่ายพยาบาลนะคะอาจารย์ยมนานะคะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการตรวจร่างกายนะคะในวันที่22และ25สิงหาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เป็นห้องพยาบาลนะคะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามซึ่งมีอาจารย์ยมนาคำสุวรรณนะเป็นผู้ดูแลในปีนี้จะมีการตรวจสุขภาพนะฮะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยซึ่งจะดำเนินการตรวจสุขภาพในวันที่ในวันพฤหัสที่22สิงหากับวันอาทิตย์ที่25สิงหาเวลา 7.00 นถึง12.00 นะเป็นเวลา2วันการเตรียมตัวการตรวจนะฮะของนักศึกษาไม่ต้องงดอาหารและน้ำการตรวจก็มีเอ็กซเรย์ปอดตรวจกับแพทย์นะฮะตรวจกับแพทย์แล้วก็ตรวจปาหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจหาความผิดปกติของไวรัสตับอักเสบชนิด B ตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจสายตาแล้วก็ตรวจกรุ๊ปเลือดในรายที่นักศึกษายังไม่ทราบผลนะฮะการตรวจเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวนักศึกษาเองแล้วก็ส่วนบุคลากรที่จะรับการตรวจจะต้องงดน้ำงดอาหารเพราะว่าจะต้องตรวจน้ำตาลในเลือดกับไขมันเพิ่มซึ่งส่วนการตรวจทั่วไปก็เช่นเดียวกับของนักศึกษาเพิ่มแต่น้ำตาลกับไขมันในเลือดนะการตรวจก็มีให้2วันนะฮะซึ่งแล้วแต่อาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สะดวกนะที่จะเข้ารับการตรวจเช่นเดียวกับนักศึกษานะฮะการตรวจก็เป็นผลดีนะฮะของทุกๆคนนะฮะที่ได้รับการเข้ารับการตรวจและผลการตรวจก็ประมาณ1เดือนนะฮะก็มารับผลได้ที่ห้องพยาบาลถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ที่ห้องพยาบาลนะฮะก็คงจะมีแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีอยากให้ไปตรวจกันเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคอะไรจะได้รู้และรักษาทันตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองค่ะยังไงน้องทั้งสองคนก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะครับอ๋อไม่พลาดแน่ค่ะครับก็เห็นเรื่องฟิตอย่างเงี้ยนะต้องมาตรวจกันนะค่ะครับแล้วก่อนจะจบข่าวประจำสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปล้อเลียนโฆษณากันแบบขำๆนะครับเชื่อมั้ยชมมีร่องอกได้ใน6 5 4 3 2 1ปุ๊ดมันชิดมากเลยอะค่ะพี่6วิลองสิโมเดิร์นวีจากซาบีน่าอยากมีร่องอกเหมือนชมป่ะลองเลยมะแค่6วิลองสิคะโมเดิร์นวีจากซาบีน่าชิดก็ชมอีกอ่ะจ้ะค่ะ
สาวๆที่ลองโมเดิร์นวีแล้วต่างก็มีร่องอกกันใน6วินาทีชิปกับซามิกาลองสิคะโมเดิร์นวีจากซาบีน่าพี่พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานมากผมก็มีธุระเหมือนกันรีบกดเงินเร็วๆรีบหนีไปไกลๆซะคงไม่มีใครรอหรอกทั้งวันก็บอกให้รออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงแป๊บนึงของพิมนานจะให้ผมพูดดีๆเรื่อยโยนพี่ออกไปความบันเทิงมันฝังใจพระบัตรเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันชีวิตเอาคืนไปใช้แล้วหน้าไม่มันเมื่อกี้ผมไปถ่าย MV มาผู้กำกับไม่ชอบหน้าผมเขาชอบแบบไหนอ่ะทำหน้ามันทำไงนะทำหน้ามันน้องหนุ่ยถามจริงพุ่มกับเขาพูดว่าอะไรทำหน้ามันโธ่ทำหน้าไม่มันเลยทำไมมันทำมันเลยกลับบ้านไปไปเลยไปสมูทอีเบบี้สครับสมัครก่อนค่ะสีโฟสกับไว้เป็นไงบ้างปิ๊บปิ๊บเป็นไงบ้างครับปิ๊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 บกลุ่มสีเฟิร์สทอยเป็นไงบ้างครับปิ๊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 บกลุ่มสีเฟิร์สทอยหากท่านผู้ชมมีข่าวสารอะไรสามารถติดต่อทางทีมงานทีวีสยามและทางทีมงานจะส่งนักข่าวไปครับแล้วพบกันใหม่กับผมจิรายุแสงวัฒนานุ่มนิ่มสิริพรปัญญาคมค่ะฝนจิตินีกาญจนาภิบูลย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวาระ12สิงหาคมฤกษ์อุดมเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชินีคู่จักรกลิ่นเป็นพระสุทธาองค์มาตาจักรตรีวงศ์ทรงบารมีทรงดูแลประชาไทยให้มีสุขทุกทิศทางไร้ทุกข์มีสุขสิริทรงสร้างศาลศิลปาชีพรุ่งทวีเพื่อไทยมีชีวิตใหม่ไปทุกขาบการพระชนมายุ81พระชันษาพระเมตตาแผ่ไปในสยามพระกรุณารับรู้อยู่ทุกอย่างโลกสองนามเริ่มดำรงทรงพระเจริญถวายพระพรทรงจำเริญพระชนมาถวายมาลาร้อยกรองคำนำสรรเสริญเทิดราชกิจพิเศษทรงดำเนินน้อมอัญเชิญเป็นมิตรวัดนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคนที่ไม่มีแม่
ของอาตมาและตั้งแต่อาตมาอายุ7 ปีแม่ของอาตมาถูกฆาตกรรมตั้งใจจะเอาเงินมาให้ยายที่จังหวัดแพร่พอดีมาไม่ถึงจังหวัดแพร่ก็ถูกฆาตกรรมเสียก่อนวันที่แม่ของข้าพเจ้าถูกฆาตกรรมนั้นตรงกับวันที่12 สิงหาคมพอดีขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักแม่ของท่านไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่พอท่านผู้ชมไม่รักแม่ตอนนี้ถ้าท่านจากเราไปท่านผู้ชมจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีและตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านเกิดเรามาเพราะตอนที่ท่านเกิดเรามาแม่ของเราทุกข์ทรมานมากตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้สึกว่าเราทำอะไรกับแม่ของเราบ้างเราเคยต่อยเคยด่าท่านก็ขอให้ทุกคนแม่ควรทำแบบนี้ก่อนที่ท่านจะจากเราไปถ้าเราไม่มีท่านเราก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้เพราะท่านเป็นคนกำเนิดเรามาและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันและท่านส่งเราเรียนและศึกษานั้นอาตมาที่ไม่มีแม่และไม่ได้ทำความดีตอบแทนท่านท่านก็จะอาตมาไปโดยไม่รู้ตัวและก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักแม่เข้าไว้ก่อนที่ท่านจะจากเราไปนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนและขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ดังที่คิดไว้ด้วยเทอญขออนุโมทนาสาธุประวัติของอาตมาก็จบไว้เพียงเท่านี้เจริญพรสวัสดีครับ Myself is Sumit and I'm a lecturer of Siam Technology College. It is very often to say that God could not be everywhere, so He created a mother. On Mother's Day, I take this opportunity to thank you for her immeasurable contribution to this country and in everybody's life. Everyone, a very happy Mother's Day. Thank you. สวัสดีค่ะฉันอาจารย์ดวงใจจันดาแสงนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาโลจิสติกค่ะวันนี้ก็จะมาอวยพรในวันแม่นะคะก็ส่วนตัวดิฉันก็ไม่มีแม่แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้อวยพรแม่แล้วแต่คนที่ยังเป็นลูกและยังมีแม่อยู่ก็อยากให้พาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปทำบุญแล้วก็อยากให้รักแม่ดูแลแม่ยามเฒ่ายามแก่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์ขวัญยืนนักศึกษาชั้นปีที่3สาขางานการข่าววิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคสำหรับวันแม่แห่งชาติปีนี้ดิฉันอยากจะขออวยพรให้คุณแม่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจนจิลาหมดนอกสำหรับวันที่12 สิงหาคมปีนี้นะคะก็อยากจะอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟ้ามุลเลาะสาขาวิชาการขายค่ะวันที่12 สิงหาคมปีนี้ก็ขอให้แม่มีความสุขแล้วก็ขอให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ไพฑูรย์แสงสิริรัตนาเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับ12 สิงหาคมผมขอชักชวนนักเรียนนักศึกษานะครับถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมเยียนนะฮะคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะครับเพื่อแสดง
ความคิดถึงเคารพนะครับแล้วถึงคุณนะฮะของท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณครับ